เสนออมยิ้มสนับสนุนโดย MK Restaurantสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการอมยิ้มครับรายการที่อยากให้ท่านผู้ชมได้ยิ้มนะครับแล้วมีความรู้มีความสนุกสนานในเรื่องของพัฒนาการเด็กๆนะครับจริงๆแล้วส่วนนึงเนี่ยนะคะต้องบอกว่าครอบครัวเนี่ยสำคัญมากๆแล้วก็อย่างช่วงเย็นๆแบบนี้เนี่ยมานั่งรับประทานอาหารกันดูรายการอมยิ้มก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมกิจกรรมครอบครัวอย่างนึงด้วยใช่แล้วครับวันนี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจนำมาให้ดูก่อนเลยครับไปดูกันครับอมยิ้มวันนี้เสนอพิธีกรวิกหลุดมารายการเปลี่ยนตัวนักท่องเที่ยวเมื่อวานที่ไปลองโทรเกตผู้ใหญ่แกล้งโง่ไมโครเวฟดีมากเลยเสียงดีมากอันนั้นเขาเรียกไมโครโฟนไมโครโฟนหรือไมค์อยากถามซีหน่อยนะค่ะคุณหมอคะพิธีกรของเมืองไทยเรานี่เขามีกี่แบบกี่ประเภทกันนะซีซีว่าจริงๆมีหลายประเภทมากนะคะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรข่าวนี่พี่สรยุทธไม่ใช่เลยใช่ไหมพิธีกรรายการดีๆแบบรายการเด็กก็แนวแบบอมยิ้มอะไรอย่างเราสองคนใช่แล้วพิธีกรรายการไอทีแบบหน้าตาดีๆพอดีโอ้โหล่ะแต่จริงแล้วมันยังไม่ครบนะมันน่าจะมีอีกประเภทนึงนะซียังไม่ครบอีกพิธีกรอีกแบบหนึ่งพิธีกรวิกฤตพิธีกรมีอันนี้แล้วเติมเต็มได้เลยสนุกด้วยสนุกด้วยมีแต่ในอมยิ้มบททดสอบนี้ครับเป็นบททดสอบเรื่องของการให้ความช่วยเหลือครับเมื่อพิธีกรท่านนี้ครับวิกฤตเฮ้ยหลุดยังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์คุยกันเรื่องพิธีกรของเราครับถามนิดนึงทรงผมพี่เป็นไงตรงนี้มันเยอะตรงนี้เยอะมันว่าผมมันยาวไม่เท่ากันนะผมยังไม่เท่ากันตัดผมร้านไหนถามเป็นอย่างนี้เลยล่ะลูกโอ้โหทักทายกันครั้งแรกครับถามตรงๆเลยครับแหมท่าจะสนุกเลยครับคู่นี้ครับเฮ้ยเอาทีนี้คุยเรื่องความดีความดีคืออะไรน้องเบนครับพี่ชูครับพิธีกรทำแล้วก็แบบว่าทำให้เราแบบว่ารู้สึกดีรู้สึกดีสบายใจครับเวลาเราไปเราก็จะได้ขึ้นสวรรค์ด้วยนี่ครับแม่ในความเชื่อที่ถูกต้องครับลูกแม่น่ารักจริงๆครับแม่คิดถึงเรื่องนั้นด้วยเหรอเนี่ยนะครับหลังจากพิธีกรคุยไปเรื่อยๆครับแม่อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นครับคุณชมอดีตอะไรสมมติยี่คิดไปดูให้ดีนะครับก็อดีตแม่บ้านหุ่นยนต์ช่วยงานบ้านอะไรอย่างงี้อ๋อบีแม่บ้านหุ่นยนต์ครับไปแล้วครับดูครับจะดุ้งเลยครับดูครับเหลือเลยเอาสิครับยังไงครับจะช่วยพี่ชูงเราไหมครับวิกมันไปแล้วบอกเลยครับนี่ครับไม่ต้องกลัวพี่ทำงานระวังเลยพี่ครับมันจะโซนดีผมครับเป็นทำความดีอย่างนี้บอกเลยเห็นไหมอย่างนี้ดีนะเป็นเด็กดีบอกเลยครับชื่นชมเลยครับนี่ครับแหมทำดีก็ต้องชื่นชมเป็นธรรมดาครับสวัสดีค่ะมาดูคู่นี้ครับผู้ชมคู่นี้ฮาตรึมครับดูให้ดีนะครับลองยกตัวอย่างนี้น้องม่อนน้องเคนทำความดีอะไรบ้างเอาทีละคนน้องม่อนก่อนอยู่บ้านเป็นไงกวาดบ้านถูบ้านโอ้โหมาแล้วครับไม่เจ้าปัญหาครับลงมาสกิปครับแล้วสมมติไปเห็นคนลืมรูดซิปกางเกงยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างลูกไปก้มดูของตัวเองทำไมครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพิ่งจะบอกนะว่าลืมรูดซิปอ้าวลืมรูดซิปจริงๆด้วยครับรูดใหญ่ครับอะไรครับเนี่ยแล้วน้องเคนเตือนด้วยคำว่าอย่าลืมรูดซิปกางเกงแต่เหมือนจะลืมแล้วน้องเคนกล้าลืมไปบอกเขาเลยไหมไม่อายนะฟึ๊บออกครับฟึ๊บติดมาเลยครับทำอะไรกันทำอะไรไปเลยครับคนถือไม้ชิ่งนะครับเอาไม่บอกครับมีอะไรกันไม่บอกครับคุณผู้ชมโอ้โหคู่นี้นี่อันตรายนะครับผู้ใหญ่คนไหนจะไปพลาดนะครับดีครับขำไม่หยุดครับยังไม่บอกขอขำให้สะใจก่อนครับอะไรหรอหน้าตามันจะได้เจ็บหรือไม่ยังครับพี่รู้สึกโล่งๆไม่มั่นใจเลยเย็นๆยังไงแล้วพี่เขาหายไปไหนวะครับพี่ทีมงานก็หายไปทีมงานหายครับก็เป๋พี่แล้วก็คนหนึ่งอะไรอะไรชี้ชี้ครับเขาวิ่งกระเจิงวิ่งกระเจิงพี่คนนั้นเขาเอาไปเก
้วก็ฟึบหลุดเลยพูดซะเห็นภาพเลยครับแหมขำจนร่วนเลยครับแม่คู่นี้มาดูประเภทเดี่ยวบ้างครับอยากเป็นอะไรตำรวจครับทำไมถึงอยากเป็นตำรวจครับดูแลชุมชนครับดูแลชุมชนดูแลประชาชนครับจับคนไม่ดีอย่าลืมดูแลพี่เขาด้วยนะลูกนะดีอย่างนี้นะเวลาเห็นอย่างนี้ก็เราช่วยเหลือดึงปั๊บครับยิ้มครับนี่ครับยิ้มครับยิ้มครับยังไม่พูดครับคนนี้ครับนี่ครับเก็บอาคารครับคนนี้ครับอยู่ปออะไรแล้วลูกปอสองครับปอสองยังไม่รู้ตัวครับเออผมยาวได้ด้วยนะพี่กับผมยาวเห็นไหมเออนี่ครับยักษ์แม่มันยาวตรงไหนพี่ยาวเหมือนน้องแมนเลยครับครับของพี่ไปหมดแล้วครับเปิดลมมากไปก็เลยเย็นเย็นนะไม่มีผมครับฮะไม่มีผมไม่มีผมบอกแล้วครับเอ้ยผมทำงานครับอ้าวอ้าวทำงานโอ้โหไปแล้วทิ้งเลยไหลกันหมดน้องแมนเป็นคนดีมากเลยนะเนี่ยครับผมนี่ครับรับยืดอกพูดเลยครับครับผมนี่คนนี้สุดยอดครับคุณพ่อคุณแม่มาดูเด็กผู้หญิงบ้างครับคุณผู้ชมสอนการทำความดีให้เรายังไงบ้างจะกล้าบอกไหมครับไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหนึ่งให้ช่วยเหลือผู้อื่นเวลาผู้อื่นทำการบ้านไม่ได้นี่ถ้าน้องเบนซ์น่ะมีโอกาสน้องเบนซ์โตขึ้นจะทำอะไรเป็นหมอค่ะฮะเป็นหมอนะครับเป็นหมออุ้ยบอกไหมครับผมหลุดผมหลุดโอ้โหเด็กผู้หญิงเร็วมากครับบอกเลยครับผมหลุดครับนี่ครับโอ้โหอะไรจะต่างกันขนาดครับเนี่ยสมมติกางเกงก้นขาดน้องแฟงไปเจออย่างนี้น้องแฟงจะทำไงดูน้องผู้ชายอีกทีครับบอกว่ากางเกงขากล้าบอกได้เหรอโอ้โหเป็นเด็กดีเยี่ยมมากเลยเนี่ยเคยเห็นไหมไม่เคยค่ะไม่เคยไม่เคยเลยหรอครับอ๋อครับมองเลยครับไม่เห็นไม่ได้นะครับมี4ตาซะขนาดนี้ลูกหนูต้องเห็นนะลูกนะดูซิจะจัดการยังไงครับจะช่วยยังไงดีเห็นอะไรมันน่าอมยิ้มทำไมยิ้มทำไมมีอะไรบ้างมีอะไรบอกได้นะชี้ตรงหัวครับส่งซิครับจิ้มที่มันตรงหัวครับนี่ครับจะบอกอะไรจะบอกไม่บอกครับผมพี่ทำไมขำทีเดียวครับขำทำไมเล่นแค่ขำเล่นๆครับอมยิ้มเราก็เล่นๆเหมือนกันโลกและจากเรื่องราวเหล่านี้ครับสามารถวิเคราะห์ได้อย่างไรนั้นไปฟังกันครับแต่ตรงนี้ค่ะจะสังเกตได้ว่าผู้ชายกับผู้หญิงนั้นมีความแตกต่างกันอยู่นิดหนึ่งนะคะผู้หญิงจะมีความไวค่ะเมื่อเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวิกของพิธีกรหรือเพราะผู้หญิงนั้นรักสวยรักงามนะคะในขณะที่ผู้ชายค่ะเมื่อเจอสถานการณ์นี้อาจจะเริ่มต้นด้วยการขำก่อนนะคะแล้วก็ต้องคิดก่อนว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีเพราะไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะบอกไปแล้วเดี๋ยวเขาจะโกรธไหมโมโหไหมนะคะเพราะฉะนั้นความฉับพลันระหว่างเพศหญิงกับเพศชายการตัดสินใจที่จะบอกให้เจ้าตัวรู้หรือพิธีกรรู้เนี่ยค่ะจะมีความแตกต่างกันในช่วงของระยะเวลานะคะหรือความกล้าตัดสินใจช่วงหน้ากลับมาชมเปลี่ยนตัวนักท่องเที่ยวเมื่อวานพี่ไปลองโทรเกตผู้ใหญ่แกล้งโง่ไมโครเวฟดีมากเลยเสียงดีอันนั้นเขาเรียกไมโครโฟนไมโครโฟนหรือไมสนับสนุนโดย Ultra High Speed Internet จาก True Online ครับเมืองไทยเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับก็ต้องมีนักท่องเที่ยวมาเยอะทีเดียวซีเคยเจอนักท่องเที่ยวแล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากซีบ้างไหมอุ้ยเจออยู่แล้วค่ะหน้าตาซีใจดีรับแขกขนาดนี้นะคะก็มีมาให้ช่วยอยู่เรื่อยๆเข้ามาเมื่อไหร่ช่วยทุกครั้งเลยค่ะอ๋อเหรอโอ้ยอย่างนี้ดีเลยอมยิ้มมีนักท่องเที่ยวเนี่ยคนเนี่ยมาโอ้โหเป็นรายที่ยากมากอยากให้ซีได้ช่วยเขาซีว่านะเคสของอมยิ้มเนี่ยซีไม่รับพิจารณาดีกว่าแต่ขอปล่อยให้เป็นหน้าที่ของน้องๆไปดูอมยิ้มตอนนี้กันครับบททดสอบนี้ครับเป็นเรื่องของการช่างสังเกตครับคุณผู้ชมเมื่อนักท่องเที่ยวนั้นเปลี่ยนวัยครับเปลี่ยนตัวนั่นเองไม่ครับโอ้โหเปลี่ยนมาไม่ครับไม่ครับเทคนิคของเราขาหน่อยเนี่ยพี่เคยเห็นมันอยู่แถวๆเนี้ยตาพี่ไม่ค่อยดีตัวมันเล็กมากเลยเนี่ยเนี่ยหาเขาว่าเสาชิงช้าให้หน่อยอะค่ะถามเด็กเลยครับสกิดนะครับนี่ครับเปลี่ยนแล้วครับแป๊บมาเป็นคุณตาตรงนี้ครับเจอไหมน้องเดี๋ยวดูครับส
ไม่เป็นไรหรอกหาไม่เจอไม่เป็นไรอึ้งยิ้มเลยครับโชว์มันกระต่ายครับเขินด้วยครับอะไรครับเห็นมันอยู่แถวเนี้ยสกิปนะครับคุณป้าแฟบนี่ครับเปลี่ยนแล้วครับโอ้โหลองเจอไหมคะเอ๋สาวชิงช้าน่ะเจอไหมคะเอ๋สาวชิงช้าน่ะนี่ครับอึ้งเลยครับกลับมาสาวอีกครั้งครับนี่ดูครับจะทำยังไงครับเนี่ยสาวชิงช้าหายไปไหนนะเอาครับกลับมาเป็นคุณป้าแล้วครับน้องวันนี้มัวจะตั้งใจหาสาวยิงช้าครับไม่ทันสังเกตเอ้าคุณป้าลีลาเยอะอยู่นั่นนั่นน่ะนั่นเลยดูแกครับโอ้โหสุดยอดจริงคุณป้าวันนี้เห็นไหมคะป้าพี่อยู่ไหนไม่เห็นครับเดี๋ยวพี่จะหาป้าทางขวาดูนะครับเฉลยดีกว่าครับคุณผู้ชมเอ้าพอจะเฉลยครับก็ดันหันหน้าหนีครับดูสิครับจะเฉลยเห็นดูโอ้โหอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นเอ้าหันมาแล้วยังไงครับก็ไม่เจอเจอมั้ยเจอหลานมั้ยเห็นเขาอยู่ตรงนี้แล้วเขาบอกว่าเขาจะไปหาป้าตรงนี้นี่ครับจะเฉลยอีกรอบนึงแกก็หันไปอีกครับเห็นเขาบอกว่าให้ดึงมือเอาไว้เหรอคะงั้นเดี๋ยวพาเขาไปหาป้าหน่อยได้มั้ยคะครับจับไว้เลยครับป้าที่ไหนอ่ะความเป็นเด็กครับเอ้ายังไม่เห็นเหรอเอ้าคิดว่าอะไรคะอ้าอยู่นี่เองเหรอคะเห็นจนได้ครับโอ้โหคุณผู้ชมของวันนี้ครับพี่ให้หน่อยได้ไหมครับชิงใหม่อยู่ตรงไหนไม่เจอกับตัวเองไม่รู้ครับพี่หาทางไปไม่เจอค่ะนี่ครับสังเกตนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนครับเจอแล้วค่ะเจอแล้วเหรอค่ะเนี่ยค่ะโหยังไม่สังเกตครับหนูหานานมากเลยอ่ะฝ่าจะเจอเชียงใหม่เล่นเอาพี่แก่เลยนี่ครับ